ก็จากประสบการณ์ก็คิดว่าโอเคเราก็ควรที่จะมีนะครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ลดคนลงนะครับก็พูดง่ายว่าก็สามารถที่จะเซฟคอสนะครับแล้วก็เซฟเวลาหรืออะไรต่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหลักๆคือเครื่องของพี่เนี่ยจะสามารถช่างเสร็จปั๊บก็บรรจุได้เลยถูกต้องครับก็คือช่างและบรรจุอัตโนมัติเลยก็คือเริ่มตั้งแต่ว่าโอเคเรารับของมาจากอันเดอร์ไซโลนะครับหรือว่าจะขบวนการอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมาทำการช่างเพื่อที่จะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยคือน้ำหนักที่เที่ยงตรงนะครับก็คือความคลาดเคลื่อนเนี่ยจะน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะบรรจุอัตโนมัติเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้คนนะครับจะด้วยวิธีการเย็บก็ดีวิธีการซีนก็ดีหรือว่าอะไรต่างตามแล้วแต่ลูกค้าต้องการถ้าเป็นเครื่องตะกอนเนี่ยนะฮะครับคือจะแยกกันนะฮะระหว่างช่างกับบรรจุก็คือจะช่างเสร็จแล้วก็จะมีคนเนี่ยคอยบรรจุแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะผลิตนะครับในเมืองไทยได้แล้วนะครับโดยที่ทางเราเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ตรงนี้นะฮะแล้วก็มั่นใจว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับครับแพ็กเกจจิ้งเลือกได้ไหมฮะอย่างเช่นผมอยากจะใส่พลาสติกแต่อีกสินค้าหนึ่งผมอยากจะใส่เป็นถุงกระดาษยังไงทำได้หมดเลยครับได้รับรางวัลอะไรครับพี่ผมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในสาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมครับครับครับตอนนี้แพร่หลายไหมฮะก็เราส่วนใหญ่ก็คือใช้กับอุตสาหกรรมที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะฮะกล้าพูดได้โอ้โหนี่นะฮะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเครื่องช่างและเครื่องบรรจุอัตโนมัติสาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมครับครับวันนี้ขอบคุณพี่สุชัยด้วยนะครับยินดีด้วยครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับ